เราไปต่อกันที่เรื่องการเชื่อมต่อภูมิภาคทั่วประเทศจีนนะครับไปดูการเปิดใช้งานสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าสะพานเชื่อมเซินเจิ้นจงซานในมณฑลกวางตุ้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเชื่อมต่อของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่ต้องการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะในเขตที่เรียกว่า Greater Bay Area เพื่อครอบคลุมกวางตุ้งฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าเข้าด้วยกันครับติดตามจากรายงานของคุณชิปจิตนิยมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการสร้างสะพานเชื่อมฮ่องกงจูไห่และหมาเก๊าที่ถือเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกถึง55กิโลเมตรและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่สะดวกมากขึ้นไปอีกรัฐบาลจีนจึงสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองเซินเจิ้นกับเมืองจงซานในมณฑลกวางตุ้งสร้างโดยบริษัทไชน่าคอมมิวนิเคชั่นคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปคอมพานีลิมิเต็ดหรือ CCCC หนึ่งในบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกดำเนินธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศทั่วโลกมีผลงานสร้างสะพานทั้งสะพานขึงและสะพานแขวนที่ติดอันดับท็อป10ของโลกมากมายและยังมีบริษัทลูกอย่าง CCCC Second Harbor Engineering จำกัดซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ในไทยในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ด้วยโครงการนี้ซึ่งมีการก่อสร้างอุโมงค์ใต้น้ำความยาว 6.8 กิโลเมตรสะพานและเกาะความยาวรวมกว่า24กิโลเมตรโดยเกาะมีความกว้างเท่ากับ19สนามฟุตบอลช่วงหลักของสะพานกว้างที่สุดในโลกถึง 1.6 กิโลเมตรมีแผ่นโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินสำหรับโยกสะพานหนักที่สุดในโลกถึง 1.7 ล้านตันถือเป็นโครงการข้ามทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเมืองเซินเจิ้นและจงซานซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของมณฑลกวางตุ้งจุดสำคัญของโครงการคือสะพานหลิงติงหยางที่สร้างสถิติโลกด้วยตัวสะพานสูงจากระดับน้ำทะเลถึง91เมตรจุดสูงสุดของโครงสร้างสะพานสูงถึง270เมตรหรือเท่ากับตึก90ชั้นปัจจุบันมีเรือแล่นผ่านประมาณวันละ 4,000 ลำเป็นเรือระหว่างบรรทุกเกิน 10,000 ตันกว่า200ลำรองรับรถประมาณ 100,000 คันต่อวันโดยร้อยละ40เป็นรถบรรทุกวิ่งบนเส้นทาง8เลนบนสะพานสาเหตุที่มีบางส่วนของเส้นทางเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลเพราะด้านน้ำทะเลลิงติงหยางอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงจึงมีข้อจำกัดความสูงของสิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้สนามบินด้วยเหตุนี้อุโมงค์ใต้ทะเลจึงเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้และจะเปิดใช้ในปี2024ซึ่งจะทำให้การเดินทางเชื่อมระหว่าง2เมืองใช้เวลาเพียง30นาทีจากเดิมต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงโครงการนี้ถือเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการทำให้บริเวณที่เรียกว่า Greater Bay Area ซึ่งประกอบด้วยอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊ากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แข่งกับเมืองท่าสำคัญของโลกอย่างเช่นซานฟรานซิสโกนิวยอร์กและโตเกียวนั่นเองขณะที่บริษัท CCCC ก็มีหลักการในการทำงานว่าสะพานเชื่อมโยงหัวใจถนนสู่ความมั่งคั่งท่าเรือเพื่อการพัฒนาและเมืองแห่งความสุข